สวัสดีครับสวัสดีครับผม Army R601-3 นะผมหรือในชื่อรุ่นว่า John Wick Combat Master Alpha นั่นเองนะผมสำหรับใครที่เป็นแฟนนะผมทาลานทักซิคอนสำนักแต่งนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งรุ่นที่พัฒนานะครับผมต่อยอดมาจากตัวปืนของ John Wick ภาค3ก็คือมีในส่วนของตัวแมกกาซีนที่ยาวขึ้นนะผมแล้วก็มีคอมที่ใส่มาด้านหน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวปืนเดิมๆนะครับผมสแตนดาร์ดที่ได้มาในกล่องนะครับผมของ Army Alpha ตัวเนี้ยนะครับผม R601-3 นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือมีปืนแล้วก็มีแม็กยาว50นัดมาให้นะครับผมเอาแบบจุใจไปเลยสำหรับใครที่ชอบยิงแบบเยอะๆนะครับผมตัวปืนเนี่ยนะครับเขาจะติดตั้งในส่วนของรางเสริมสำหรับใส่ในส่วนของตัวนี่แบบนี้ IMR นะผมแต่ถ้าว่าใครซื้อ Red Dot IMR ที่มีขายทั่วๆไปนะครับผมที่เป็นตัวงานบีบีกันเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเกลียวเนี่ยที่แป้นเนี่ยมันเป็นเกลียวละเอียดแต่น็อตที่แถมมาของดอทมันจะเป็นเกลียวหยาบนะผมแต่ไม่ต้องกังวลนะผมถ้าซื้อปืนซื้อกล้องที่เราเดี๋ยวเราหาน็อตที่มันใส่กันได้ไปให้แน่นอนครับผมไม่ต้องกังวลอ่ะต่อมาใครที่ไม่อยากชอบรางแบบนี้นะผมเขาจะมีส่วนของตัวฝาปิดมาให้สามารถที่จะเอาปิดลงไปได้นะผมแต่ว่าปืนมันจะไม่มีดอกนะครับเฮ้ยพูดผิดปืนจะไม่มีศูนย์เล็งนะผมคือดอกมันไม่มีอยู่แล้วนะผมดอกต้องใส่เพิ่มนะผมแต่ถ้าเราไม่ใส่ดอกนะผมแล้วถอดแป้นออกนะครับปืนจะไม่มีศูนย์เล็งไม่มีศูนย์หน้าไม่มีศูนย์หลังนะผมต้องเล็งผ่านสันข้างๆของปืนเอานะผมอ่ะกริปด้านล่างนะครับเป็นกริปแต่งกันลื่นนะปุ่มกดแม็กใหญ่นะผมบ่อแม็กใหญ่นะผมลาที่ใช้นี่ด้านล่างสามารถใส่ส่วนของไฟฉายเลเซอร์ได้นะครับผมคอมด้านหน้านะผมรวมถึงตัวท่อในเนี่ยที่ยาวถึงคอมตรงนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่นด้วยนะแม่นด้วยแล้วก็แม็กนะผมนี่แม็กยาวจุใจไปเลยนะครับกลับมาที่ปืนที่ใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วนะผมก็คือตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานฉายในส่วนของนะครับมาร์กิ้งนิดนึงถ้าเผื่อใครที่จะดูมาร์กิ้งชัด Combat Smarter นะครับผมโลโก้นะครับ TTI Thailand Tactical Innovation นะครับผมตัวนี้ใส่ในส่วนของตัวไฟฉายนะครับ X300 ปั๊บปั๊บนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับโลโก้เหมือนกันนะครับผมด้านจับตรงนี้ที่นะครับนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นลางยาวแบบนี้นะครับมันจะไม่มีมาร์คิ่งเหมือนตัวแซนไวเปอร์นะตัวแซนไวเปอร์จะมีมาร์คิ่งตรงนี้เขียนไว้ด้วยเลยตัวนี้จะไม่มีนะครับผมมาดูกันว่าเจ้าตัวนะครับ Combat Smarter Alpha นะผมที่มาในแบรนด์ของ Army เนี่ยนะผมจะมีความเร็วกระสุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะมาทดสอบยิงกันดูนะครับผมเริ่มต้นที่วิธีการใส่กระสุนนะครับผม Speed Loader นะครับใครที่มีแล้วก็นะครับเติมกระสุนได้เลยใครที่ไม่มีใช้มือเติมเอานะครับผมแบบนี้นะครับผมปาเข้าไปนะครับปั๊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 บนะครับผมต่อไปนะครับผมเติมแก๊สนะครับความป๋องลงนะครับจุ๊บให้ตรงเพียงข้อมือแล้วกดลงไปนะครับผมเติมไว้หน่อยนึงแล้วมันก็จะมีแก๊สอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอลองวอร์มก่อนนะครับด้วยเป้าแผ่นเพลเลยว้าวนะครับศูนย์ตรงนะครับศูนย์ตรงยิงดีเดี๋ยวมาดูในส่วนของความเร็ว310 297 293 326 297308 304 290นะครับ332ก็เฉลี่ยมา300ต้นๆสำหรับเจ้าตัว Combat Master Alpha นั่นเองนะครับผมกลุ่มกระสุนนะครับจากที่ทดลองยิงค่อนข้างดีนะผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับราคาดีมากนะครับราคาดีมากใครที่มองหาปืนที่มีแบบมาร์กิ้งมีดีไซน์ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ราคาอยู่แบบ
3,000 กว่าบาทนะครับ 4,000 เนี่ยคือถือว่าเป็นปืนที่คุ้มค่ามากนะครับผมแป้งแป้งนะครับยิงง่ายๆยิงนิ่มๆสายสะสมนะครับผมแฟนคลับจอห์นวิกไม่ควรพลาดสำหรับนะครับ Combat Master นะครับ Tara Tactical Innovation Alpha นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากได้พาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจนะผมอ้อเกือบลืมนะผมสเปรย์ซิลิโคนนะครับผมสำหรับดูแลฉีดในส่วนของยางฮอปนะครับผมก็บอกสูบนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่มียางหรือว่าในส่วนของแมกกาซีนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะผมส่วนวิธีใช้นะครับผมมีทำไว้ในหลายคลิปนะครับผมสามารถไปกดดูต่อได้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมช่อง YouTube ของเราและอย่าลืมกดติดตามเราครับ